สบายดีบ่สบายสบายดีเจ้าบ่สบายดีครับค่อยเจ้าเป็นคนลาวบ่เจ้าบ่ลาวได้บ่บ่บ่ลาวบ่ได้เหรอคนลาวอ๋อบ่แม่นคนลาวเอ้ยบ่ใช่คนลาวภาษาแม่นๆเจ้าเจ้าเป็นคนจากไหนเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่อ๋อมันค่อยค่อยมาจากสปป.ลาวอ่ะโอ้เพื่อนบ้านใช่โอเคผมพูดไทยได้เอาผมเป็นคนจากสปป.ลาวครับอ๋อพอดีผมเพิ่งจะเข้าเซิร์ฟนี้มาผมไม่ได้เล่นมาหลายปีนะครับอ๋อครับพวกพี่ชื่ออะไรกันเนี่ยพวกพี่ชื่ออะไรกันครับธรรมะเจ้าธรรมะเจ้าอ๋อธรรมะธรรมะเจ้าคอยอ๋อธรรมะโอเคโอเคคอยคอยคอยซื้อแอดเลอร์ซื้ออะไรนะแอดเลอร์แอดเลอร์ชื่อแอดเลอร์อ๋อแอดเลอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะแอดเลอร์ยินดีที่ได้รู้จักเจ้าอ๋อคือกันเจ้าเราไม่เชื่อเราพูดผ่านไม่ได้เราไม่เสือกเชื่อว่ากูเป็นคนลาวอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฟังง่ายๆครับภาษาไทยกับภาษาลาวครับประเทศลาวเนี่ยก็เป็นแค่ซอยหน้าบ้านนะผมว่าเอ้ยจริงไหมอ๋อไอ้บ้านแต่คนลาวส่วนใหญ่นี่พูดไทยได้กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ใครๆก็พูดได้ครับอ๋อผมเนี่ยแบบมาคุยกับคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเอออุ้ยพูดไทยได้เป็นคนลาวพูดไทยแบบชัดมากปกติอ่ะคนลาวเขาจะแบบเขาจะไม่ได้พูดภาษาไทยตั้งแต่แรกไงดีผมเพิ่งจะพูดเมื่อ4ปีที่แล้วภาษาไทยผมเพิ่งจะหัดพูดภาษาไทยเมื่อ4ปีที่แล้วโอ้ไม่แข็งก็มันเหมือนหัดพูดภาษาไทยแล้วมันติดไปเลยติดแล้วพูดภาษาไทยได้เฉยก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วพวกเพื่อนๆคนนี้พูดได้ไหมแบบเพื่อนในชีวิตจริงเพื่อนในชีวิตจริงอ่ะบางคนเขาก็พูดได้บางคนเขาก็พูดไม่ได้บ้างบางคนก็พูดได้แค่นิดเดียวอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คือพูดไทยได้ใช่ไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่พูดไทยได้ครับในอนาคตนี่ผมก็อยู่ที่เรานี่มีคนพูดภาษาไทยไหมก็น่าจะมีนะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะมันชื่อแอดด้าชื่อคล้ายๆผมชื่อแอดเลอร์ก็แอดด้าเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเป็นคนไทยนะเขามีเพื่อนเป็นคนไทยแล้วก็เขาก็พูดภาษาไทยโอ้คล่องพอๆกับผมเลยอ่ะเสียงเชื่อกูได้รับประเด็นไอ้เหี้ยแต่ในอนาคตผมก็น่าอาจจะย้ายไปอยู่ที่ไทยก็ได้นะผมก็ไม่รู้สิมันก็เป็นแผนในอนาคตที่ลาวนี่มันก็แบบไม่รู้สิก็ผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้อยากไปย้ายไปอยู่ไทยครอบครัวก็คิดอย่างนี้ย้ายไปอยู่ไทยดีกว่าเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวผมเป็นยังไงบ้างถึงคิดอย่างนี้นะตอนนี้คือผมจะอยู่ที่หลวงพระบางประเทศลาวคุ้นรู้จักไหมหลวงพระบางถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรชื่อคุ้นๆไม่ใช่แต่มันเป็นตอนเด็กผมเคยไปเที่ยวลาวนะโอ้ที่ไหนครับที่ไหนนะไหนจำไม่ได้ครับแต่ว่าเพราะคือตอนนั้นมันตอนเด็กมากประมาณป.1 ป.2ความจำมันเลือนไปแล้วครับโอ้ดีเลยอะไปเที่ยวลาวมันเหมือนจะเป็นกำแพงอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้ของลาวประตูไซหรือเปล่าเอ้ยอันกำแพงนี่วะต้องเป็นประตูไซจะอยู่ที่เวียงจันทร์ตอนนั้นผมไปซื้ออะไรนะซื้อเบ็ดกับตอนนั้นคือตอนเด็กผมเห็นเพชรที่ลาวแบบสวยมากโอ้เหรอครับผมก็เลยงองแงอยากได้โอ้ดีเลยแต่ว่าเพชรนั้นแม่งราคาแพงมากใช่เป็นเพชรที่แบบก้อนเบ้อเร่ออ่าแต่ว่า
แต่ว่าที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพชรหรอกครับมันอาจจะเป็นแบบอัญมณีอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันไม่แพงเท่าเพชรอะตอนนั้นประมาณถ้าแปลเป็นบาทไทยก็ประมาณบอกเป็นบาทก็ได้นะผมรู้อยู่อันนี้ประมาณ 3-4 หมื่นครับประมาณ 3-4 หมื่นอุ้ยแพงอยู่แพงเท่าเพชรแพงก็ถือว่าแพงนะเม็ดแต่ว่าเม็ดมันเบลอเลยนะนั่นแหละผมจำได้ว่าผมเคยไปเที่ยวไทยอยู่นะที่ภูเก็ตอะตกใจมาหวนภูเก็ตใช่ผมเคยไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมาก่อนอะแบบอุ้ยทะเลแบบนี่ผมยอมรับว่าทะเลแบบสวยมากเลยนะแบบที่ไทยอะเห็นแล้วยังไม่เคยไปเที่ยวทะเลในชีวิตเนี่ยอย่าว่าคุณไม่เคยไปเลยเหรอใช่ผมเป็นคนที่แทบไม่เที่ยวเลยอุ้ยเพราะว่าผมจบปวสเดี๋ยวผมจะไปญี่ปุ่นละอุ้ยงั้นก็ขอให้โชคดีกับการไปญี่ปุ่นนะเอ้ยแต่ว่าเอ้ยคุณอยู่จังหวัดอะไรอ่ะไปเรียนต่อใช่ครับอ๋อคุณผมอยู่แพร่ครับนี่คือโอเคสวัสดีครับอ๋อจังหวัดแพร่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ที่โรงเรียนผมเขามีทุนโอ้ผมรู้จักหมดเลยประเทศไทยอะไรครับเขาเรียกอะไรนะเขตมณฑลอะไรนะจังหวัดผมจำได้ว่าจังหวัดอะไรคือจังหวัดอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณก็มาจากจังหวัดแพร่เนาะใช่โอ้ยผู้ชัดนะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนบ้านกันนะเนาะกูเป็นคนไทยอยู่แล้วอีกอย่าง